พราะโลกแห่งความจริงเต็มไปด้วยความรู้วิชาการอดีตนักเทคนิคการแพทย์สาวซิรินาสายประสาทจึงเลือกนำแบคทีเรียและไวรัสมาวาดเป็นภาพประกอบขึ้นเป็นม่านให้ผู้ชมได้เดินลอดผ่านเปรียบเสมือนการก้าวผ่านชีวิตจริงเพื่อไปสู่โลกแห่งจินตนาการส่วนหนึ่งในนิทรรศการ21บันทึก21เรื่องผ่านภาพสีอะคริลิกของซิริเด็กหญิงผมสั้นเสื้อลายขวางตัวการ์ตูนเอกลักษณ์ของซิรินาศพาผู้ชมไปสู่โลกจินตนาการไร้ขีดจำกัดเช่นเบรดเทรนบันทึกการเดินทางบนขบวนรถไฟขนมปังของเด็กหญิงต่อจินตนาการจากบ้านขนมปังนิทานเล่มโปรดในวัยเด็กเมื่อคุณเดินผ่านม่านแบคทีเรียเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาเจอสถานที่ที่เราอยากไปเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นการเดินทางในโลกที่มันไม่มีจริงเลยอะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเล่าที่จะเป็นเหมือนเป็นบันทึกก็น่าจะสนุกกับการดูรูปแล้วก็อ่านบันทึกไปด้วยแล้วก็เขาอาจจะต่อยอดได้จากรูปเนี้ยอาจจะคิดต่อไปว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่รถไฟขนมปังถ้ามันเป็นรถไฟผักมันจะเป็นยังไงอะจากความอยากฝึกนิสัยเขียนบันทึกให้ได้เป็นกิจวัตรศิลปินสาววัย33ปีจึงใช้นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ทดลองทำตามกฎ21วันของแม็กเวลที่เชื่อว่าหากทำสิ่งใดติดต่อกัน21วันจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ได้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงสมุดบันทึกเล่มพิเศษและวาดรูปให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการและกับการจดบันทึกร่วมกันหวังจุดประกายให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงและลองลงมือทำคือเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการที่แบบเราออกจากความจริงออกจากโลกเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะคือพอเขาเดินผ่านม่านเนี้ยเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบเห็นรูปภาพที่มันจะต้องตีความนิดนึงอะค่ะก็น่าจะสนุกกับการดูรูปแล้วก็อ่านบันทึกไปด้วยเราจะต้องวาดรูปให้คนที่มางานทุกคนที่มาเพราะเราจะอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มเป็นเวลา21วันค่ะแล้วก็เราต้องจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ละวันเป็นเวลา21วันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวทฤษฎีเนี้ยเราใช้เรานี่แหละที่สุดซิรินาเป็นที่รู้จักในนามปากกาว่าซิริมีชื่อจากการวาดภาพแนวการ์ตูนอิลลัสเตเตอร์เล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ผ่านซิริตัวการ์ตูนเด็กผมสั้นเสื้อลายขวางมีเขาก่อนจะทดลองท้าทายตัวเองด้วยการวาดภาพสีอะคริลิกบนผ้าใบเป็นครั้งแรกจัดแสดงในนิทรรศการตั้งใจออกจากกรอบที่คุ้นเคยเพื่อพัฒนาฝีมือศิลปะแบบใหม่ๆนิทรรศการ21 by ซิริจะแสดงจนถึงวันที่11มีนาคมที่10มิลลิลิตรคาเฟ่แกลเลอรี่